วันนี้จริงๆแล้วนัยยะสำคัญต้องการแนะนำท่านรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านใหม่แนะนำให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รู้จักกันแล้วก็ได้ฟังนโยบายนะครับสำคัญที่ผมเคยมอบไว้นะครับให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้รับทราบพร้อมกับผู้บริหารตลอดจนถึงการสรุปผลงานในช่วง7 เดือนที่ผ่านมานะครับที่เราบริหารราชการมานะครับอันนั้นสิ่งที่ได้เน้นย้ำพี่น้องให้การณเวลานี้นะครับก็เป็นเรื่องของ8 เดือนที่เหลือนะครับปี2567ว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินยังไงนะครับที่เรามีงบประมาณพร้อมแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้งบประมาณพร้อมแล้วก็คือว่าสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมพูดมาเสมอว่าเราทำงานช่วง7 เดือนที่ผ่านมาภายใต้ที่ไม่มีงบประมาณหรือใช้พลังไปก่อนครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงบประมาณต่อเนื่องและเงินรายจ่ายประจำนะครับหลังจากนี้เรามีงบประมาณแล้วเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานจะต้องดีขึ้นมากกว่าเดิมนโยบายสำคัญก็ยังเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้3 เท่าใน4 ปีใช่ครับใช่ครับเรื่องสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำนอกจากวันนี้ก็ได้นำข้อสั่งการของรัฐมนตรีนะครับที่มีการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็นำมาเหมาะเป็นนโยบายให้กับผู้บริหารตอนนี้เนี่ยการทำงานของกสทก็จะเป็นเอกภาพมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทางที่คิดว่ามาเกี่ยวพันด้วยอะค่ะคือความเป็นเอกภาพจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลหลายประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของรัฐมนตรีช่วยท่านใหม่ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงอยู่แล้วนะครับท่านมีความรู้ความสามารถนะครับที่จะสามารถมาเสริมทัพให้เราได้มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมในตอนนี้โลกมันร้อนเยอะแล้วที่ได้ทำมีการกำชับอะไรในคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรให้ดูแลยังไงคือภายใต้ภาวะโลกเดือดหรือโลกร้อนเนี่ยอุณหภูมิณเวลานี้เกือบทุกจังหวัดนะครับไม่ต่ำกว่า40 องศาถือว่ามันเป็นอะไรที่คนไทยต้องปรับนะครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชลประทานหรือกรมพัฒนาดินนะครับหรือกรมที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยกรมฝนหลวงเราต้องมีมาตรการชัดเจนว่าเราจะแก้ไขปัญหานะครับน้ำที่มันลดไปวันหนึ่งเกือบเซนเนี่ยจากการระเหยเนี่ยอุณหภูมิสูงอย่างนี้นะครับเราต้องแก้ไขอย่างไรการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของการจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรทำอาชีพพืชไร่พืชสวนเนี่ยที่มันเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะจะต้องมีมาตรการอย่างไรซึ่งท่านรัฐมนตรีมีสั่งการและผมได้แจกสั่งการให้ผู้บริหารทั้งหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้ทำกันบ้านเดี๋ยววันพุธเรามาคุยกันอีกทีว่ามาตรการต่างๆมันจะทำยังไงถือเป็นเรื่องสำคัญต้องมีการประชุมกันเร่งด่วนหรือว่าเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้อีกครั้งนึงครับคือการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมประชุมเร่งด่วนอยู่แล้วได้สั่งการอยู่แล้วแต่ว่าจะประชุมระดับผู้บริหารสูงให้รับทราบด้วยกันจะได้เดินขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการไปด้วยกันมีการสำรวจนะครับว่ามีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายมากแค่ไหนตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ถึงฤดูการทำนานาปลังเราไม่ต้องพูดถึงนะครับนาปลังส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่นานเยอะอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยครับเราหาพืชที่มันทดแทนการปลูกข้าวนาปลังนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญส่วนพืชสวนเนี่ยอย่างประเภทผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจพวกทุเรียนอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่แต่ก็ได้สั่งการให้กรมชลประทานนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับถือเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับใช่ครับผมยกตัวอย่างที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่จังหวัดจันทบุรีมีการซื้อน้ำทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้พยายามที่จะให้กรมชลประทานระดมรถนะครับบรรทุกน้ำไปส่งให้พี่น้องนะครับเกษตรกรพยายามไม่ให้ซื้อน้ำกันนะครับเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านรัฐมนตรีท่านได้สั่งการมาให้กรมชลประทานนะครับสำรวจแหล่งน้ำทั้งหมดนะครับที่มันตื้นเขินให้แหล่งให้รีบขุดลอกนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับฝนฤดูกาลนี้ซึ่งเราคิดว่าฝนจะมาเยอะนะครับก็ให้มีความเตรียมพร้อมส่วนในเรื่องของกรมพัฒนาดินนะครับบ่อขนาดจิ๋วที่ขุดตื้นกันไปเนี่ยท่านก็พยายามที่จะให้มีการศึกษาในการเจาะสะดือนะครับเป็นนโยบายที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินไปด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกรมฝนหลวงให้มีการดำเนินการฝนหลวงอย่างต่อเนื่องนะครับ